ครับสวัสดีครับวันนี้ทำงานเคสนะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องแอร์นะวันนี้แอร์ไม่เย็นนะวันนี้เบนซ์ M200เป็นรถนำเข้านะรถนำเข้าปัญหามาคือแอร์ไม่เย็นครับปัญหามาคือแอร์ไม่เย็นแอร์ทำงานสักพักนึงเย็นสักพักแล้วก็ความร้อนมานะเย็นๆหายๆนะครับนี้สิ่งที่เราตรวจสอบเจอในงานซ่อมแอร์นะคันนี้ในคอมแอร์นะอันนี้มีเสียงของลูกปืนปืนคือจลบีด้านในแห้งพอแห้งก็จะเกิดความร้อนเวลาหมุนนะเวลาหมุนแล้วเสียดสีเกิดความร้อนนะพอเกิดความร้อนมากๆนะคอมแอร์ก็จะมีความร้อนพอมีความร้อนตัวนี้เป็นคอยล์แม่เหล็กนะใช้ไฟฟ้านะคอยล์แม่เหล็กมีไฟ12โวลต์เข้าไปก็จะกลายก็จะทำงานนะพอทำงานเจอความร้อนของโมเล่นี่แอร์มันก็จะตัดไปด้วยอัตโนมัติเพราะมันร้อนเกินแอร์ก็คอมแอร์ก็เลยไม่ทำงานนะพอมันเย็นพอคลายความร้อนคอยแม่เหล็กเริ่มเย็นพอเย็นปุ๊บคอมแอร์ก็จะทำงานปกติความเย็นในรถยนต์ก็จะกลับมานะแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่เกิดก็คือลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนนะตัวนี้เราก็ต้องนำไปพันใหม่นะกดลวดตรงนี้ต้องนำไปพันใหม่พอเราไปพันใหม่เสร็จแล้วก็จะกลับประกอบกลับเข้าไปนะในงานซ่อมแอร์นี่ฮะอันนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าคอมแอร์ทั้งลูกหาไม่มีนะคอมลูกนี้นะมีก็แพงครับอาจจะสู้ราคาไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่านำมาซ่อมที่เราก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปให้นะครับผมสำหรับเบนซ์ชันยองเบนซ์เกาหลีเบนซ์ผสมเยอรมันคันนี้นะเครื่องดีเซลนะเสร็จแล้วนะครับกับงานซ่อมแอร์ครับเราได้เปลี่ยนลูกปืนโมเล่นะแล้วก็พันคอยใหม่ฮะเพราะว่าอะไรไม่มีนะอันนี้เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราทดสอบแอร์เย็นปกตินะได้สตาร์ทเครื่องมาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแอร์ไม่ได้ตัดหายไปนะครับครับผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมจัดส่งลูกค้านะฮะ